ถ้ามึงเวล9หาไม่เจอเลเวล8กูจะเหลือเลยวะคือหาไปไม่เจอวะไปไม่เจอจริงด้วยหาไปเอลชินไปมาแล้วไปมาแล้วไม่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 บาทเดียวบาทเดียวบาทเดียวสวัสดีครับทุกคนผมซาโวนะครับและนี่คือเล่นคอมไซเฟนยังไงให้ชนะนะครับต้องบอกด้วยความเหนื่อยล้านะครับว่าเอาไว้จริงตอนที่ผมอัดคลิปนี้เป็นการอัดรอบที่2นะครับเพราะว่าตอนแรกคอมไซเฟนควรจะเป็นคลิปคอมลับแต่ว่าตอนนี้ไม่ลับอีกต่อไปแล้วครับคนเล่นกันเต็มหมดเลยดังนั้นนะครับเราจะมาเจาะลึกกันนะครับแล้วก็โชว์เกมเพลย์ว่าในเมตาตอนนี้นะครับหนึ่งในคอมที่น่าเล่นก็คือคอมไซเฟนนะครับมาเล่นยังไงแล้วก็มีรูปแบบอะไรบ้างนะครับโดยในตอนนี้นะครับเรามีการเล่นไซเฟนอยู่คร่าวๆ2แบบนะครับ2กรณีก็คือเอาไซเฟนเป็นกองหน้ากับไซเฟนนะครับเป็นมือสังหารตอนนี้นะครับโอลาฟจะกลายเป็นตัวถือของแทนแต่ว่าเราจะมาลงลึกกันอีกทีนึงแบบแรกนะครับเรามาดูกันคร่าวๆนะครับก่อนลงเกมเพลย์เราจะเล่นกลายเป็นไซเฟนภายมังกรนะครับเราจะจับตึกทนนะครับมารวมกันแบบนี้นะครับแล้วก็จับคู่กับมือสังหารไปนะครับก็เป็นภายมังกรเหมือนกันซึ่งก็จะมีประโยชน์มากๆจับคู่กับไซลาจับคู่กับเทรชนะครับเราก็จะมีจํานวนทั้งหมดนะครับภายมังกร6ไม่รวมออกเมนเพิ่มเติมเนาะแล้วก็ทีมเรานะครับก็จะแบบมีเลือดจากตึกทนปั๊บไซเฟนแล้วก็มีมรสุมเป็นตัวทำซีซีแล้วก็ทำดาเมจนิดนึงด้วยแล้วก็ไอ้พวกนั้นนะครับก็จะเป็นตึกทนด้วยก็คือออนเป็นมรสุมแล้วก็ตึกทนทำให้คอมเรานะครับค่อนข้างมีความสมดุลแล้วก็มีความถึกพอสมควรเลยทีเดียวเอาจริงผมไม่คิดว่ามันสมดุลขนาดนั้นนะแต่ตอนแรกนะครับเราไม่ได้เอานี้มาลงคอมเล่นละลอดเพราะว่าผมคิดว่าอย่างน้อยคอมเนี้ยควรมีเวลาหรือว่าแบบมีคลิปของมันเลยก็เลยเป็นคลิปนี้นะครับขอเริ่มหลักๆก็คือการวางไซเฟนก่อนนะครับเราจะวางไซเฟนตรงกลางแมปในกรณีที่ให้มันเป็นกองหน้านะครับไม่ได้เป็นมือสังหารเพราะว่าอธิบายสกิลก่อนนะครับไซเฟนนะครับจะทำการพุ่งไปหาศัตรูนะครับในระยะ2ช่องที่ไกลที่สุดก็คือถ้าเราตีวงกลมมานะครับมันก็จะสามารถพุ่งได้ตามนี้เลยซึ่งถ้าหากว่าเราวางไว้ตรงกลางนะครับมันก็จะพุ่งไม่ซ้ายก็ขวาซึ่งมันก็จะมีโอกาสโดนศัตรูได้เยอะสุดนะครับเพราะว่าถ้ามันอยู่ตรงกลางถ้าเทียบกับการที่เราวางด้านข้างอะไรประมาณนี้โอกาสที่จะโดนศัตรูหรือว่าเอาจริงโอกาสที่จะโดนกองหลังฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเหลือน้อยมากๆเอาจริงมันจะมีการเจาะลึกเกี่ยวกับการวางตัวไซเฟนนะครับซึ่งเอาจริงผมก็ไม่ได้เข้าใจแบบ 100% นะเพราะเหมือนกับมันมึนๆนิดนึงแต่ก็คือง่ายสุดครับวางไซเฟนตรงกลางนอกจากว่าเราเหลือแบบไม่กี่คนแล้วแล้วก็เราสามารถส่องบอดศัตรูที่เหลือน้อยเราสามารถวางไซเฟนให้ไกลจากแครี่นิดนึงแต่ใกล้พอให้เราสามารถที่จะให้มันพุ่งไปเฉียงไปหาแครี่ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วการวางตรงกลางจะเซฟสุดนะครับโดยเอาจริงแล้วข้อดีของการเล่นคอมนี้มีเยอะเลยนะครับก็คือคอมนี้นะครับเป็นคอมที่แก้การแก้ทางมือสังหารได้อย่างดีเลยทีเดียวเช่นครับถ้าคือเรามีไปมีเคียนหน้าเป็นมือสังหารใช่ไหมครับถ้าหากว่าศัตรูเขาวางอุดเขาก็จะสามารถที่จะป้องกันมือสังหารได้เพราะว่าแบบเอาตัวแท้งมาไว้ด้านหลังบนเลยเป็นอุดมุมแต่ว่าก็จะเข้าทางไซเฟนนะครับเพราะว่าถ้าศัตรูเป็นกลุ่มไซเฟนก็จะพุ่งโดนอาจจะตั้งทีมเลยก็ได้เป็นโบลิ่งไปเลยก็ถือว่าคุ้มไปนะครับแต่ถ้าศัตรูนะครับวางกระจายเอากองหน้าเข้ามาดักไซเฟนไปกับเคียนหน้านะครับก็จะมีเวลามากพอหรือว่าบางครั้งก็อาจจะสามารถฆ่าศัตรูได้เลยเพราะว่ากองหน้านะครับไปอยู่ด้านหน้าหมดแล้วกองหลังก็จะโล่งน้อยหน่อยทำให้คอมนี้นะครับเป็นคอมที่แก้ทางค่อนข้างยากถ้าทีมของคุณนั้นไม่สามารถสู้มันได้ถ้าแบบคอมซาย่าคอมหยกคอมมังกรหยกคอมคอกี้หรือว่าคอมต่างๆนานานะครับเป็นคอมเดจ้าถ้าสมมติว่าเกิดเหมือนกันมี2ดาวมี3ดาวก็จะสามารถสู้ได้อยู่แต่ถ้าคอมไหนนะครับแบบค่อนข้างบางแล้วก็สแกทางคอมนี้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หรือว่าวางตัวไม่ดีเนี่ยวางตัวแบบเป็นกลุ่มๆเนี่ยไซเฟนก็จะทำการลงโทษอย่างหนักเลยนะครับเราจะใส่พวกบัตเตอร์นะครับผมจะใส่บัตเตอร์ชิ้นแรกนะเพราะว่าไซเฟนนะครับเป็นกองหน้าโอกาสที่จะตายมันเยอะมากๆและเวลามันกัดนะครับดาเมจค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นมือสังหารหรือไม่มันจะทำการฮิลได้ดีเลยทีเดียวอีกชิ้นนึงนะครับก็จะใส่พวกเป็นควิซซิเวอร์ก็ได้นะครับจะเป็นกองหน้าหรือว่าถ้าใครต้องการใส่ของให้มันถึกๆหน่อยก็ใส่ทาทาริโซก็ได้บางคนใส่กุนซูบางคนใส่อีคือของพวกนี้นะครับใช้ได้หมดเลยแต่ถ้าพยายามนะครับขอให้มีของการชิ้นนึงไม่ว่าจะเป็นทาทาริโซหรือว่าจะเป็นควิซซิเวอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าการที่มันเป็นกองหน้าแถววางตรงกลางเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนแทงทำการสตันหรือว่าซีซีได้เยอะครับส่วนของรองนะครับให้เป็นไปนะครับแน่นอนครับไปกว่าจะมามันน่าจะนานมากเลยใช่ไหมครับดังนั้นก่อนนั้นนะครับเราอาจจะสามารถให้เคียน่านะครับถือของไปก่อนและระหว่างที่ไปกำลังมานะครับก็ค่อยเอาของเคียน่านะครับขายทิ้งแล้วก็ไปลงมาระหว่างนั้นนะครับก็อย่าลืมเก็บเคียน่าตัวสำรองไปด้วยเพราะว่านอกจากจะเป็นมือสังหารเข้ากับไปได้แล้วเรายังมีมรสุมมาช่วยทำการซีซีดักตอนเริ่มเกมได้ด้วยนะครับไปนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าศัตรูวางอุดก็จะเข้าทางไซเฟนนะครับถ้าศัตรูวางกระจายกองหลังแบบมีอุดไม่เยอะไปก็ทำหน้าที่ไปเองนะครับคอมนี้นะครับจะสไปค์สูงสุดจริงๆถ้าแบบเป็นทั่วไปก็คือไปค์2ดาวนั่นเองแต่ถ้าแบบโหดๆหน่อยก็คือถ้าไม่ไปค์3ดาวก็คือไซเฟน3ดาวนะฮะอันนี้เป็นแบบแรกนะครับเล่นแบบนี้เลยส่วนมากจะได้เล่นแบบนี้นะครับ
หรือว่าจริงอาส่วนมากอาจจะเป็นแบบ2นะครับนี่คือแบบ2นะครับเป็นแบบมือสังหารอย่างที่บอกนะครับตอนนี้ก็คือตาหลิวเราได้เยอะกันมากๆแล้วก็หลายๆคนก็จับไปใส่โอลาฟมือสังหารบ้างอะไรบ้างเราจะเน้นในเมตาปัจจุบันนะครับหรือเอาไว้จริงที่มันเล่นง่ายนะผมชอบให้ตาหลิวผสมกับการปั้นเป็นเอมเบลมมือสังหารแล้วก็ใส่ให้ไซเฟนไปเลยครับมันดีกว่าโอลาฟตรงที่ว่าเราไม่จะเป็นต้องแบบพึ่งโอลาฟ3ดาวในการชิงท็อป4ท็อป3แต่ว่าการที่ไซเฟน2ดาวกระโดดไปข้างหลังใส่ AE ใส่บัตเตอร์3ชิ้นนี้ครับรวมกับเอมเบลมเนาะก็คือเป็น3ชิ้นมันจะกัดแรงมากๆและถ้าเราวางถูกหรือว่าถ้าจังหวะมันได้เนี่ยหรือว่าจะโชคไอ้จริงคนช่วยเนี่ยไซเฟนนะครับจะ200 IQ หันไปกัดแคลรี่ฝั่งตรงข้ามที่บางๆไม่ว่าจะเป็นไซย่าไม่ว่าจะเป็นคอร์กี้หรือแม้แต่มังกรด้วยกันเองก็ได้นะครับแต่นะครับคอมนี้คือเราสามารถเล่นได้2แบบเลยถ้าคุณได้ตะหลิวเยอะหรือว่าถ้าคุณได้แบบเอ็มเบลมมือสังหารมาจากโทมหรืออะไรก็ตามเราสามารถเล่นไปไซเฟนมือสังหารได้เลยถึงไซเฟนนะครับจะไม่อยู่เราเหลือแทงมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไม่ว่าจะเป็นเทรดไม่ว่าจะเป็นเชนหรือว่าตัวอื่นก็ได้นะครับแทงเอาไปตึกทนก็ได้นะครับใส่ตึกทนเท่าที่หาได้เลยจะไป6จะไป4ก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าเหมือนกับเซต 6.5 ครับที่เราได้ถึกโทนเราไปเล่นเลนต้าเซตนี้นะครับเราก็จะไปเน้นไซเฟนแทนวิธีเล่นก็จะประมาณนี้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนิดนึงนะครับมันจะมีเรื่องของการวางตัวซึ่งสำคัญมากไซเฟนนะครับถ้าสมมติว่าเราให้มันกระโดดนะครับถ้าเป็นมือสังหารนะถ้าเราเล็งให้มันแบบตรงข้ามแบบเส้นตรงกับแครี่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยอย่างที่บอกครับสกิลมันเนี่ยมันจะเล็งตัวที่ไกลสุดใน2ช่องมันจะมีโอกาสที่ไซเฟนนะครับมันจะหันหลังหาแครี่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็พุ่งไปกัดกองหน้าครับทำให้นอกจากว่าเราจะกัดไม่ตายเหมือนกัดหินฟันหักแล้วแครี่ฝั่งตรงข้ามนะครับซาย่าคอกกี้ก็จะกลายเป็นฝ่ายแทงไซเฟนจากด้านหลังเองนะครับดังนั้นครับการวางตัวสำคัญมากถ้าคุณง่ายๆครับวางตรงกลางไม่ว่าจะเล่นมือสังหารไม่ว่าจะเล่นแบบเป็นกองหน้าปกติก็คือให้วางตรงกลางนะครับจะง่ายสุดยกเว้นในกรณีที่เราต้องการให้ไซเฟนแบบอยู่ไกลๆอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะรู้นิดหน่อยอันนี้ที่ผมไม่ได้เข้าสู่เกมเพลย์นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาคอมนี้อยู่ในคอมเล่นละลอดเนาะแล้วก็คือต้องอธิบายกันนิดนึงแต่ว่าเราดูเกมเพลย์กันดีกว่าครับในแรงอีโลไดมอนด์ว่าคอมไซเฟนมันจะระบาดขนาดไหนและมันจะเล่นสนุกขนาดไหนครับโอเคครับมาสู่รอบ2คิดเจ็ดเจอร้องหินนะครับผมข้ามช่วงต้นเกมไปนะครับก็คือเล่นอะไรก็ได้ที่เก่งที่สุดนะครับในตอนนั้นแต่ว่าพยายามหาตัวตึกทนให้ยากที่สุดนะครับในบอทผมตอนนี้นะครับมีเชนนะครับไปตึกทนมีไซรัสนะครับแล้วก็จับคู่กับพายมังกรก็คือเทรชนะครับเราโชคดีนิดนึงต้นเกมตอนนี้เราได้เป็นไลฟ์2ดาวนะครับถ้าเป็นแบบแพทแรกๆเนี่ยคงจะสบายๆไปแล้วคือจะโคตรเก่งแต่ว่าตอนนี้นะครับมันเล่นไม่ค่อยได้เราก็เลยใช้วิธีการให้มันถือของต้นเกมอะไรต่างๆเล่นไปก่อนโดยเราผสมไปบัตเตอร์เลยนะครับเพราะมันจะว่าใช้ได้นอนแล้วก็ตามที่เราได้คิดว่าแบบมันน่าจะดีเนาะในช่วงนี้ก็คือการใส่ไอเทมให้เยอะที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่จะใช้ได้ต้นเกมนะครับเพื่อให้ติดสตีกขวามือเรามีไดมอนด์0 LP นะครับให้ทุกคนรู้เลยครับว่าตอนนี้คือเรายังไดมอนด์4แล้วก็0 LP อยู่เพราะว่าโยนรัวแต่ก็คือเอาความเป็นจริงคือผมลืมปิดตอนที่อัดนะครับขอโทษด้วยนะฮะหวังว่ามันจะไม่รำคาญเกินไปนะครับมาสู่ไฟท์รอบ3คิน1นะครับต้นเกมเราชนะมารัวๆเลยชนะ2แล้วก็คือขอให้แทงเราทำงานได้นะครับเทรดนะครับวางตัวดีต้นเกมก็คือได้ประโยชน์นะครับทำการฮุกดึงเซนหน้ารัดคอมาข้างหน้าตอนนี้นะครับเราขอให้ไลน์ได้ยิงไกลๆอย่างห่วงๆผมเล่นเป็นเมจ3ต้นเกมนะครับเมจปัจจุบันเล่นค่อนข้างยากนะคือถ้าเราไม่เล่นแบบไปสุดสายไปผสมกับไซเฟนเหมือนกันแต่ก็คือผมไม่ค่อยได้เล่นเมจไซเฟนก็เลยช่างมันแล้วครับเราก็จะค่อนข้างเล่นแบบเป็นธรรมดาเราจะเอาเมจแบบไปเล่นต้นเกมพอแล้วก็เรียบร้อยนะครับแทงทำหน้าที่หมดแล้วตายหมดทีมแล้วเราก็เหลือไลน์นะครับต้องการยิงฮาโรเคนฆ่าไปนะครับก็คือผมคิดว่าเมจตอนนี้มันเล่นค่อนข้างยากนิดนึงนะครับมันจะมีสายที่แบบไปผสมเลดเกมอยู่กับคอมหลายๆคอมเลยแต่ว่าส่วนมากไม่ค่อยเล่นนะครับมาดูรอบออกเมจนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอาจริงค่อนข้างเลือกได้นะเพราะมันดีหมดเลยตอนนี้เราเล่นพายมังกรอยู่เราสามารถหยิบพายมังกรฮาร์ดไปได้เผื่อจะได้แบบเอาตัวที่ไม่ค่อยใช้ออกแต่ส่วนมากก็มันก็จะพอดีอยู่แล้วถ้าจากที่ผมเล่นมานะครับก็จะกลายเป็นเอาเทรดออกอะไรประมาณนี้ก็คือพายมังกรจะเป็น6พอดีไอเทมแกร์แบกนะครับก็ดีเหมือนกันเพราะว่าปัจจุบันนะครับไอเทมยิ่งเยอะต้นเกมถ้าใครได้โอเมนอันนี้นะครับเป็นโอเมนแรกคุณจะมีสิทธิ์ติดสติต้นเกมได้เยอะเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเป็นไอเทมต้นเกมปุ๊บมันจะชูโอกาสให้เราชนะได้ง่ายขึ้นมากๆส่วน3นะครับแอนเซียมอาร์คก็ไม่เหลือเหมือนกันถ้าฆ่าศัตรูก็ได้มานาแต่สําหรับไซเฟนนะครับก็คือแคลรี่หลักของเราเนี่ยมานามันเยอะอยู่แล้วแล้วก็เราไม่ต้องการให้มันแบบได้แค่20แล้วก็ส่วนมากไซเฟนมันจะได้มานาเพิ่มจากการโดนตีอยู่แล้วเราก็เลยไม่ซีเรียสนะครับแต่นะครับสุดท้ายนะครับผมมันทำการแต่ตอนนิดนึงเราก็เลยคิดว่าเราจะเลือกอันที่มันค่อนข้าง
เซฟที่สุดในต้นเกมนะครับอย่างที่บอกครับเมตาตอนนี้คือถ้าคุณเล่นได้ดีต้นเกมก็จะสบายครับเราเลยหยิบ SF Arc มานะครับเพื่อที่ให้ตอนนี้มันชนะต้นเกมแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับซ้ายมือผมมีออมเมรูเดเนโค2อยู่แล้วด้วยก็คือถ้าใช้สกิลปุ๊บศัตรูตัวแรกที่โดนมันก็จะเด้งเป็นลูกแก้วเวทเล่นไปแบบเป็นลูกชิ้นกระสุนแบบเป็นเศษเวทสีม่วงนะครับถ้าเป็นรูเดเนโคนะฮะก็คือเราจะสามารถที่จะทำดาเมจได้เพิ่มไปด้วยเอามาคอมโบกับ SF Arc ต้นเกมผมน่าจะสบายมากๆครับอันนี้มันตัวใหญ่หรือเป็น2ดาวหรือเพราะมันมีนรกมังกรวะไม่รู้ครับช่างมันครับเอาวิลแบต้นเกมยังไม่ค่อยน่ากลัวมากนะครับมันจะน่ากลัวเลดเกมมากกว่าแต่ว่าปัจจุบันโดนเนอร์มาแล้วเนาะเหมือนเดิมครับเราขอให้แทงเราถึกให้ได้รับตีนให้ได้นานที่สุดนะครับและที่เหลือไลฟ์จะจัดการเองไลฟ์ไปเมทนะครับต้องการยิงฮาโรเคน2ชุดติดกันนะครับวิลแบบัตเตอร์เด้งแต่ว่ารอบนี้เราแพ้ไปไฟล่านกูไฟล่านกูฮาโรเคนพิว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 ฮาโรเคนพิว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 เอาวะหรือว่าคลัชไลฟ์ทำได้ไลฟ์ไหมเรามาเจอกับคอมวาลัสนะครับคอมวาลัสก็เป็นอีกคอมหนึ่งที่น่าเล่นนะครับอันนี้มีอยู่ในคอมเล่นรอดแล้วไปดูกันได้นะครับเรามาเจอกับที่อาจจะเป็นสายเก่าๆเลยเนี่ยอาจจะเป็นแบบผสมเมทเลยเพราะว่ามันคือกึ่งๆนามิลินโลผสมกับวาลัสเนาะเพราะว่าเราจะใส่เอมเบลมเวทให้กับอีลาอ้อยแล้วก็ชนะไปนะครับสำหรับเขาคนนี้เพราะว่าเขาค่อนข้างสูงเยอะไปเลยสังเกตครับเขาไม่มีตังเลยแต่เรามีตังมากมายแพ้ไปครับดังนั้นครับเราแพ้เราต้องการตังค่าสิผมจะทำขายเช่นละกันเพราะว่าคาร์มา2ดาวเก็บไว้ก่อนแล้วเราต้องการมังกรหยก3ด้วย4 1นะครับหัวหน้าคอมมาแล้วครับไซเฟนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องใช้2ที่นะฮะไซเฟนต้องใช้2ที่เราจะเอาตัวที่ไม่ใช้ออกไปนะครับแล้วก็เข้าสู่คอมเราได้เลยถ้ามันไม่ได้อ่านว่าไซเฟนผมขอโทษนะผมไม่รู้มันจะอ่านอะไรตอนที่เราคุยกันในไลน์เราแบบไซเฟนแล้วผมจะเรียกไซเฟนละกันชิวๆเนาะอย่างที่บอกครับของไซเฟนนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับเป็นของหลายๆแบบได้เลยผมใส่บัตเตอร์นะครับแล้วก็ใส่เป็นแททาลิโซเข้าไปเรามีกระทาเวทอยู่นะที่ผสมมาตอนต้นเกมตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วแต่ก็สามารถที่จะเก็บไว้ให้ตัวอื่นได้อยู่ครับอาจจะเป็นไปหรือเคียนาก็ได้เริ่มเกมมาแล้วครับให้ในกลุ่มก๊อปไซเฟนนะครับแล้วก็เทสทำการดึงศัตรูด้านหลังมาเทสกับไซเฟนนะครับเป็นคอมโบที่ดีมากเลยเพราะว่าเทสจะดึงศัตรูให้ขยับมาด้านหน้านี่ครับมาทำการเลือกทางซ้ายนะครับแล้วก็ทำการกัดแครี่เขา 1129 โคตรแรงแล้วก็โดนสตาร์นะครับของการที่เดียวหายไปแล้วครับผมอย่างที่บอกนะครับไซเฟนกับเทรดมีคอมโบกันก็คือเทรดดึงศัตรูด้านหลังมาใกล้ๆแล้วก็ไซเฟนก็ทำการพุ่งแบบนี้แล้วง่ำครับดูสิครับว่า1ต่อ4เมื่อกี้1ต่อ5ไซเฟนจะทำได้ไหมถ้าหลับคลิปแบบนี้แล้วนะครับต้องทำไม่ได้สิครับตายไปครับผมไว้2ดาวค่อยว่ากันมาสู่รอบโอเมนนะครับแล้วก็นี่นะครับถ้าใครได้โอเมนอันนี้นะครับเอิร์ฟแก๊ปแบกอันนี้นะฮะไม่ต้องคิดอะไรมากครับคุณสามารถเล่นคอมไซเฟนได้สบายสบายแล้วก็ดีไม่ดีคุณอาจจะท็อป4ไปเลยก็ได้เพราะว่าถ้าคุณได้ไซเฟนแล้วก็ได้เป็นมือสังหารแม่งจะโคตรโกงเลยทีเดียวแล้วก็นี่โอ้โหเจอไซเฟนอีกตัวนะครับ4 1ได้ไซเฟน1ตัว4 2ได้ไซเฟนอีกตัวนึงคอมนี้ไม่ใช้ในโกอยู่แล้วดังนั้นเราขายอยู่แล้วนะครับผมทำการขายเนโกออกไปนะฮะแล้วก็จับตะหลิวใส่กับไซเฟนไปเลยอันนี้คือครบทุกอย่างแล้วยกเว้นเราไม่มี IE เนาะผมหาเคียน่าเจอพอดีครับจับมาใส่คู่กับไซเฟนได้ไปถึกทน2ก็คือมีไซเฟนอยู่จับคู่กับไซลาสแล้วก็ได้เป็นมือสังหาร2ด้วยผมจับต้องการให้ได้ถึกทน4เนาะแล้วก็จะเอาไอ้น้องนาออกไปเราเจอถึกทนตัวที่4พอดีครับเป็นเชนเข้ากับโอลาฟได้พอดีด้วยเพราะเป็นนักรบแต่ว่าช่างมันครับกูต้องการแทงค์แล้วก็ทำการช่างมันครับโอลาฟถ้าไม่อยู่กับเชนก็กากเอาเชนลงมาดีกว่าเล่นตามใจฉันมากเลยแล้วก็ทำการขายตัวละครที่ไม่ใช้นะครับให้ตังกลับมาอีคอนเยอะๆหน่อยนี่ครับเรามาเจอคอมกองหลังเนาะเขามีการวางอุดด้วยนะครับนี่ครับคอยดูครับความเก่งคอมนี้เทสดึงมาแล้วนะครับศัตรูด้านหลังให้มันออกมานิดนึงแล้วก็ไซเฟนนะครับวางแบบนี้ทำการโมง4ตัว5ตัวกัดคอกี้หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มาจากการที่เราวางตัวถูกเนาะถ้าผมวางใกล้กว่านี้ไปทางซ้ายมันจะพุ่งออกแต่ถ้าผมวางตรงกลางมันก็จะพุ่งเข้าไปข้างในแล้วก็พอใครที่ฝั่งนู้นเขาหายด้วยความรวดเร็วนะครับก็ไม่เหลือใครแล้วครับทำการง่ำสิงโตไป 1,500 กว่าโอ้ my god นี่ขนาด1ดาวแล้วก็ที่เหลือก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับแต่นะครับคอมนี้ไม่เชิงเป็นแอนตี้เมตาเพราะว่าเอาจีมันคือเมตาแต่คือคอมนี้นะครับแก้ทางพวกซาย่าคอกี้แล้วก็แก้ทางพวกวาลัสได้ดีเลยมาสู่รอบ 4-5 นะครับเราเจอยาสุโอนะครับซื้อไปครับเพื่อที่ดักคนอื่นเขาแล้วก็เพิ่มโอกาสออกไปเรามาเจอโอ้โหนึกว่ามิเลอร์แมทนะครับเขาเล่นเหมือนกันเปียบเลยแถมเขามีโอกาสได้เขามีไออีแล้วนี่หว่าแต่เขาไม่ใส่เขาใจดีจังเราเหมือนเดิมนะครับเราล้วงกองหลังให้ได้นะครับก่อนที่เขาจะล้วงเราแล้วก็ไซเฟนนะครับทำการมงซาเวทถูกไหมมงซาเวนเกือบถูกนะครับแต่ว่าไปโดนไซเฟนตัวอื่นแทนโอ้วัตเตอร์ฟัคตอนนี้คือคนเล่นกันเยอะมากนะครับถ้าใครเจอไซเฟนเร็วถือว่าได้เปรียบไปเลยนะฮะแล้วก็เหมือนกันครับถ้าใครเจอเดจ้าเร็วก็ได้เปรียบไปเลยเหมือนกันถ้าใครเจอชิโอยูเร็วก็ได้เปรียบไปเลยเหมือนกันเนาะมันคือเมตามังกรนะครับผมก็เลยอาจจะทำเป็นซีรีส์ไปเลยเนาะแต่คือขี้เกียจคิดชื่อเอาไปว่าเราจะอาจจะมีแบบเล่นมังกร4ตัวให้รอดเลยนะครับไซเฟนเดจ้าชิโอยูแล้วก็ไอดัด
เอาว่าตอนนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับไซเฟนก่อนถ้าเราเจอ2ดาวถือว่าดีผมจะสุ่มที่เลเวล7นะครับปัจจุบันนะครับถ้าคุณไม่ค่อยชัวร์หรือว่าถ้าคุณโลภมากๆให้ทำการสุ่มที่เลเวล7แล้วก็ให้ทีมของคุณนะครับค่อนข้างมีความมั่นคงไปเลยแบบนี้ครับไซเฟน2ดาวมือสังหาร3เหลือแค่ไปเนาะแล้วก็จะเป็นมือสังหาร4มาดูรอบ 4-6 นะครับเราเป็นคอมอนิเวียนรอบนี้ครับระวังใกล้แครี่เข้าไปหน่อยนี่ครับการที่ไซเฟนเล่นแครี่ไม่ใช่เรื่องดีแต่ยกเว้นในกรณีนี้ครับที่เขาเล่นคอมปลัมปลามันเลยไม่มีใครไซเฟนก็เลยมาทำกันมงอนิเวียไปเลยคือเขาเล่นคอมปลัมปลาเว้ยก็คือไม่ค่อยมีศัตรูที่แบบข้างๆเลยมันเหลือแต่อนิเวียตัวเดียวไซเฟนก็เลยทำการมงอนิเวียไปเลยเพราะว่าตัวเขาน้อยกว่าทีมทั่วไปอาจจะมงตัวอื่นไปแล้วทำการมงวอลิแบนนะครับต้องการง่ำไปครับผม 1,300เราสามารถใส่ของได้หลายแบบเลยนะครับคุณจะใส่เป็น IE ใส่เป็นเจเวลการ์เล็ตก็ได้แต่ว่าหลักๆแล้วใส่บัตเตอร์จะดีสุดในการเป็นชิ้นแรกเนาะเพราะว่ามันจะทำการดูดเลือดให้ด้วยเราดูรอบ 4-7 นะครับเอาจริงเราอยากได้ IE แล้วก็ผมไม่ได้ IE แล้วก็อยากได้เป็นแบบประแจถอดไอเทมอ่ะเราจะเอาไททันรีโซแล้วมันให้พอดีโอ้ my god เอาว่าพอดีครับเราเอาประแจนะครับถอนไซเฟนนะครับใส่แอสซัสซินเหมือนเดิมนะครับสำคัญมากนะครับทำการขยับตัวนิดนึงเผื่อผมช้าเนาะไถดูดเลือดนะครับสำคัญเหมือนกันแล้วก็โอ้โหดาบกำปั้นได้ IE perfect แล้วก็ชิ้นที่เหลือนะครับถ้าสมมุติคุณหายเทมเบสอินสล็อตของไซเฟนได้เสร็จแล้วก็เอาไปลงที่ตัวอื่นเลยนะครับจะเป็นไปเป็นเคียน่าหรือจะเป็นกองหน้าก็ได้นะครับไอเทมของเคียน่าก็เป็นไอเทมไปได้เลยเหมือนกันนะครับก็คือโฟร์เซนฮาร์ทเนี่ยมันจะดีมากเพราะว่ามันจะช่วยสโลว์ฝั่งตรงข้ามด้วยที่แบบเป็นกองหลังไซย่าคอกกี้จะไม่ชอบโฟร์เซนฮาร์ทแล้วก็ระหว่างนั้นนะครับไซเฟนก็จะทำการค่อยๆกัดถ้าโดนกองหน้าหน่อยก็เดี๋ยวค่อยๆไปกัดกองหลังก็ได้ในระหว่างที่โฟร์เซนฮาร์ทกำลังสโลว์อยู่ถ้าเป็นไอเทมแทงนะครับจะใส่ให้ออนใส่ไซรัสก็ได้หมดเลยนะครับไซรัสจะได้เปรียบกว่านิดนึงตัวที่เป็นภัยมังกรนะครับมันจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปด้วยก็คือถ้าหลายคนชอบไซรัสเป็นแทงหลักก็ดีแต่ว่าบางครั้งผมชอบออนนะครับเป็นแทงหลักเหมือนกันเพราะว่าค่อนข้างถึกแล้วก็ถ้ามัน CC 2รอบก็ถือว่าคุ้มไปครับมาดูรอบ 5-1 กันนะครับเลทเกมแล้วเนาะมือสหายเรายังไม่4เนาะอาจจะกัดแรงไม่สุดแล้วก็มาเจอคอมนี้กันอีกแล้วคือมันเล่นได้หลายแบบเลยนะครับแต่คือส่วนตัวผมชอบแบบหลักๆ2แบบมากกว่าก็คือไม่ถึกทนก็ไปมือสังหารไปเลยฝั่งนู้นเขามีไปโดดโดยังอยู่นะครับเราไม่มีแต่คือไซเฟนเราก็ยังอยู่นะครับไซเฟนเราอยู่นึกว่าหายไปแล้วออนโมนะครับไม่ใช่ออนแล้วนะครับกระโดดดึงเลยนะครับไซเฟนฝั่งนู้นเขานะครับเขาไม่มี IE อาจจะกัดเบาหน่อยแต่ว่าเขาอาจจะตีรัวๆแล้วก็ทำการง่ําออน2060กับ RTX 2060เลยทีเดียวแล้วก็ไซเฟน2ตัวนะครับศึกสู้กันนะครับนี่คือเมตานี้นะครับแต่ก่อนเป็นเอเลียน2ตัวสู้กันแต่เป็นไซเฟนกัด 1,000 โอ้ไม่ไม่ตายแล้วก็ต้องรอมือสังหาร4ว่ะถึงจะกัดโหดๆถ้าเรามาสายนี้ลุยต่อครับผมรอบ 5-2 นะครับรอบนี้เรามาเจอคอมวาลัสเป็นคอมวาลัสแบบไม่ใช่คอมวาลัสเดี๋ยวมันคือคอมโดนดาราเลยเหมือนเดิมนะครับตอนนี้คือไซเฟนเราล้วงผิดนะครับก็คือเป็นล้วงใกล้แครี่กันไปมันเลยออกโหมมาแบบมันเลยออกมาข้างนอกแบบนี้เลยแล้วก็ทำการกัดแทงไปแล้วก็โอ้โห 1,900 ก็ไม่ใช่ขี้ๆเนี่ยแล้วก็ไซเฟนนะครับทำการตีลังกาหันกลับไปแล้วก็ทำการกัดวาลัสโอ้โห 2,190 แรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หายไปแล้วนะครับสกิลคริมันก็แบบครึ่งโชคด้วยเนาะบางครั้งมันก็อาจจะแบบกัดไม่ตายบางครั้งมันก็อาจจะแบบกัดตายไปเลยถือว่าชนะไปนะครับอย่างที่บอกนะครับคอมเราเป็นคอมแอนตี้พวกวาลัสพวกตีกายได้อย่างสบายๆไปเลยทีเดียวลุยต่อครับผม 5-3 ครับอย่าหยุดนะครับเห็นตัวด้านหลังกูรู้เลยครับแม่งเล่นอะไรแม่ง what the fuck mirror match what the fuck เจอตัวเองหรือเปล่าเนี่ย what the fuckไซเฟนเหมือนกันนะครับต่างแค่เขามีบาทแล้วเขาเป็นเลเวล8แล้วด้วยแล้วเขาเป็น2ดาวเหมือนกันไซเฟนเรากัดไซเฟนฟันนู้นกัดกัดไม่มันบอกไปแล้วไม่ไอ้เหี้ยไซเฟนนี่มันฉลาดไม่ฝั่งนู้นเราฆ่าเกือบหมดแล้วมีโฟร์เซนฮาร์ทกำลังทำที่โอ้โหแม่งดึงพอดีมันจะกัดแล้วมันจะกัดแล้วไซเฟนกัดไซเฟนกัดกัดลูกนี้งำไม่ตายมันนี่ตัดเติร์ดโอ้โหแล้วกูตายเลยโอ้ my god มันมีติวเดือดฮันด้วยนี่ว่ามันเลยขี้โกงนิดนึงนี่ผมเล่นมาไม่กี่เกมไม่กี่ตาติดผมเจอไซเฟน 2-3 ตาเลยวุ้ยมาสู่รอบก้อยดนตรีนะครับของช่วงเลทเกมมันมีบวกคัสสันไว้ด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่เอานะผมจะเอาเป็นไอเทมแทงว่ะเราจะเอาเป็นโฟร์เซนฮาร์ทนะครับเพื่อแทงต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นการแก้ทางคอมที่เป็นคอมตีไกลๆแบบ 100% เลยทีเดียวก็คือถ้าโฟร์เซนฮาร์ท2ชิ้นมีไซเฟนโหเขาไปภายมังกร6ก็ไหวว่าทำไมมันดูแรงเวอร์กว่าเดี๋ยวเราไม่ตามไปนะครับเราจะไปมือสังหาร4แทนใส่โฟร์เซนฮาร์ทให้ออนนะครับก็คือเรามีทั้งโฟร์เซนฮาร์ทที่เป็นเคียร์หน้าไปด้านหลังเราก็ใส่ให้ออนอยู่ด้านหน้าไปด้วยนะครับมาสู่รอบ 5-6 นะครับผมเห็นเขาหนักขวากันเยอะเนาะผมเลยย้ายมาทางซ้ายเนาะแล้วก็ถูกพอดีครับเราจะล้วงกันน่าจะถูกแหละรอบนี้ไซเฟนนะครับโดนเบียดมาแล้วก็ทำการกัด1กัด2ไลฟ์หายไปแล้วครับแล้วก็นี่ครับไซเฟนอยู่ตรงกลางไม่ขวาก็ซ้ายไม่ข้างหน้าก็ข้างหลังแหละไซเฟนว่าไงครับไซเฟนว่าไงไซเฟนมาข้างหน้าว่ะแล้วก็กัดแทงหายไปนะครับโอ้ยยังไม่หายยังไม่หายเพื่อนบอกกูยังไม่หายมันมีการคลิปทารอนทำการอู้หูปาดไปเรียบร้อยแล้วก็ทำการจู๋หายไปเลยทารอนนั่นคือแครี่ตัวประกอบจัดๆเลยอะไม่มีคอมของมันเลยว่ามันจับไปใส่แบบคอมอื่นหมดเลยอะ
ตอนนี้เลือดเรา20นะครับแล้วก็ได้กันเวทมาก็ไม่แย่เนาะเลือดผมเหลือแค่20เองมันค่อนข้างน้อยนะคือถ้าเราแพ้ดีไม่ดีเราอาจจะตายได้เลยดังนั้นครับการที่เราจะชนะต่อเราต้องวางตำแหน่งให้ดีๆฮะตอนนี้มีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับรอบ6ที่1ผมจะวางไซเฟนตรงกลางแล้วก็มาเจอกับไซเฟนแล้วก็มีไปของโคตรน่ากลัวเขาเจอไปกันหมดแล้วเรายังไม่เจอเลยว่ะ what the fuck ก็คือจบที่ใส่ไปเนาะที่รู้ว่า8ก็จะครบพอดีฮะเรารู้ก่อนเลยครับตอนนี้ไซเฟนเรากำลังทำการกัดไปด้านหน้าครับแล้วก็ทำการง่ำ1,900หายไปแล้วครับไปอยู่ข้างๆครับไม่ตีครับไปตีตัวซ้ายครับไซเฟ่ฝันนุเข้ามาแล้วไซเฟ่เราหนีครับไปแล้วก็กัดอ่อนหายไปแล้ว1,820แล้วก็ทำการจะกัดได้ไหมกัดได้ไหมกัดได้น่าจะสบายวะงับเอ้ายังไม่งับมือหายไปเรียบร้อยครับเฮ้ยมันไม่ธรรมดานะเนี่ยของไซเฟ่คือเขาเล่นกันเยอะมากเลยแต่ว่าเราอาจจะไปไม่สุดเพราะว่าเราขาดไปเจอยาโซโอนะครับไม่ได้ใช้ว่ะตอนนี้คือเห็นเคนไหมตอนนี้คือเคนนะครับค่อนข้างที่จะยูสเลสมากๆแต่คือใส่เพราะให้ได้มือสังหาร4แต่ถ้าแบบจะมีประโยชน์จริงๆอ่ะคือต้องใส่ไปแล้วจะแบบมันจะดีมากๆแล้วมันจะดีสุดๆเลยเพราะว่าไปเป็นภัยมังกรด้วยแล้วก็ดาเมจไปค่อนข้างดีด้วยแล้วก็ถ้าใครยังไม่รู้นะครับไปมีสกิลที่มันจะเวลาใช้มันจะตัดฮิลนะแต่สกิลไปตัดฮิลได้นะครับมาดู 6-2 นะครับเราอาจจะใกล้ท็อป4แล้วมาเจอกับกูเบื่อคอมนี่โอ๊ยแล้วเราโดนฉีดเลเซอร์โอ้ไม่มันเราช้ากว่าเราอาจจะแพ้เลยเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีของโอ้โหเราบาดแช่เหมือนกับแช่ใน3ทางเน้นแช่ตัวเองก่อนทำการกัดกัดไข้กัดไข้ไซเฟ่นยังไม่ได้กัดกัดกองหน้าโอ้โห 2,300 จะได้ครับมือสามสี่จะได้และฝั่งนู้นเหลือไซเฟ่นตัวเดียวครับทำการลุมกันเอาแมงกาดโฟสไทร์หายไปแล้วเราเหลือโฟสไทร์อันนึงแล้วก็โอ้โหหายไปเลยไซเฟ่นลบโมเหมือนกันแล้วก็ทำการกัดทารอนโอ้ทารอนไม่ได้ทำอะไรเลยใช้ได้ว่ะคือมันสนุกมากคอมนี้แม่สนุกมากและคืออย่างที่เห็นนะครับอย่างที่เห็นเลยผมไม่ต้องเล่นแบบหลายๆเกมให้เห็นเลยในเกมนี้มีคนเล่นแบบเกือบทุกแบบให้เห็นเลยมีคนที่ผสมแบบอีลี่เป็นไพมังกรเนาะมีคนที่แบบเล่นแบบกองหน้าปกติแล้วก็แบบมีผมนะครับที่เล่นแบบกองหลังนายหายไปแล้วเราเจอไซเฟ่นอีกก็จริงนะครับแต่ว่าดูจากสภาพตัวสภาพตังคงไม่ได้ไซเฟ่น3ดาวหรอกเนาะแล้วก็เจอไซเฟ่นอีกตัวนึงตอนนี้เราท็อป4แล้วนะครับก็คืออาจจะเล่นเอาท็อป3เนาะเพราะว่าเราอาจจะชนะได้อยู่ถ้าเราเจอไปอ่ะมันจะดีขึ้นเยอะเลยแต่ว่าตอนนี้ไปไม่มาถ้าเจอไปแล้วก็เอาของแบบเคลียร์หน้าใส่ก็ได้ถ้าแบบเกิดเจอเคลียร์หน้าอีกตัวไม่เป็นไรครับมาดูรอบ 6-3 นะครับมาเจอคอปออเรียนโซเมด what the fuck แพทแรกหรือเปล่าเอาแต่แมงลอยถูกขอโทษครับขอโทษปล่อยกูมันจะได้แล้วไอ้นี่ไล่แล้วครับเอโซไล่แล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกให้มันรู้ครับว่านี่คือยุคแห่งมังกร8บาทไซเฟ่นนะครับทำการตบหัวสกันแล้วก็ทำการโมงมาแล้วก็ทำการกัดออเรียนโซกัดออเรียนโซกัดออเรียนโซหายไปเลยแล้วก็ทำการโมงต่อครับผมเพราะเอซิมอาร์กัดไปหายไปต่อวารัตบอกมังกรกูหายไปแล้วก็ทำการโอ้วารัตบอกไอ้เหี้ยวารัตมันเป๋ถอยแล้วก็ท่าไม้ตายเรียบร้อยครับรอบนี้คือโชคดีมากเกมไอ้รอบนี้เลยคือโชคดีมากเพราะว่าไซเฟ่นมันสามารถกัดได้ทั้งคู่เลยไอ้ตัวที่อยู่ใกล้อะแล้วคือแบบตัวที่อยู่ใกล้สุดก็มีหลายตัวเนาะแต่มันกัดเอโซพอดีวารัตหายไปเลยครับตอนนี้ท็อป3แล้วนะครับถือว่าทำได้ดีเราจะแช่แข็งต่อไปครับด้วยโฟร์สตาร์อันที่3ทำไมตัวมันใหญ่จังวะมีเอ็มเบลมพายมังกรเนาะซึ่งก็ไม่เลวนะแต่ว่าเราอาจจะใส่โฟร์สตาร์ละกันเพราะว่าอาจจะใครสโลกว่านะน่าจะแบบใครที่ทำให้สโลกว่าน่าจะได้เปรียบดีอะตอนนี้ครับไฟล่าลุกอีกแล้วครับรอบ 6-5 นะครับไฟล่าลุกอีกแล้วมาลุ้นต่อครับผมรอบ 6-5 ผมจับกองหน้าถอยมาข้างหลังนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ไซเฟ่ก็ข้างเบียดฝั่งนู้นอันวัตเตอร์ฟักมึงสูบหรือมึงหยิบเนี่ยแล้วก็ไซเฟ่รอบนี้ล้วงดีครับเราต้องการให้มันไปหาสายะแต่มันไปทางนู้นครับเพราะว่ามันมี2ช้อยแล้วก็ทำการกัดนี่มีกันเว่2ชิ้นแต่ว่ากูเป็นกายภาพออนมงไปนะครับ CC ดีมากสายะแทบไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เลือดหมดแล้วสายะเลือดจะหมดแล้วแล้วก็ไซเฟ่ยังยุ่งกับตัวหน้าอยู่กัดตัวแล้วไม่รู้หายไปแล้วนะครับสายะเลือดใช้หลุดเลือดจากมังกรคัทเอ้าวัตเตอร์ฟักแล้วก็กัดเรียบร้อยครับผมเราเป็นคอมแก้ทางแอนตี้พวกคอมนี้อยู่แล้วแค่ลำคาญคอโกงคอกี้สายงสายาวันลงวันรัดนะครับทำไมผมต้องพูดแบบงงแบบนี้ด้วยนะฮะเราสามารถที่จะเล่นไซเฟ่นได้เลยนะครับเหลือหนึ่งกันนะครับชิวๆไปกูไปไหนวะคือถ้าเราได้ไปคือแบบเราสไปมากเลยนะเข้าใจไหมไปสไปอย่าลืมกด subscribe ครับเหมือนกันครับเขาเล่นเหมือนคล้ายๆกับเราเลยเขาใส่เนโกะอุ้ยแต่คือไม่เล่นได้หมดแหละดูครับใครกัดฉลาดกว่าก็ชนะไปครับขอเหมือนกันเดะเลยถ้าแพ้คือกูไม่เสียใจบาดแช่มากเอาชิปหายแล้วบาดดิฟไซเฟ่นโดซิซี่ไซเฟ่นโดซิซี่ไซเฟ่นกูตายเอาเรียบร้อยบาดดิฟสุดๆใส่บาดก็ได้นะเอาจริงๆแต่ว่าเราสามารถเอามือสังหาร2ออกได้แบบเหลือแค่มือสังหาร2แล้วก็เป็นบาดเนาะเลือดเหลือ1นะครับระวังไม่รู้ซะแล้วว่าซาวโวเลือดเหลือ1จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามึงเวล9หาไม่เจอเลเวล8กูจะเหลือเลยวะคือหาไปไม่เจอวะไปไม่เจอจริงด้วยหาไปเอลชินไปมาแล้วไปมาแล้วไม่บาทเดียวบาทเดียวบาทเดียว
ทำไมไม่อีโค่ดีกูพิมพ์จีจีเลยกูไม่รู้จะพูดอะไรตัวละครเรามี6ตัวไม่รู้จะพูดอะไรแล้วโอ้โหมึงยังจะแย่กูอีกเหรอไม่ทำไมกูไม่อีโค่ได้ดีกว่านี้คุณพี่ตบกูคุณพี่อยู่ตบกูไปเลยตบมือเลยฮะตบหัวกูเนี่ยกัดเอ้ยทำได้ไม่อย่าไม่รู้ซะแล้วว่าซาวูเล่นหรือหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นจีจีไปนะครับนี่ครับผมทุกคนคือคอมวารัสฮะคือคอมไซเฟนนะครับที่ค่อนข้างน่าเล่นพอสมควรปัจจุบันนะครับเป็นเมตามังกรนะครับผมเตรียมชิวอายุไว้แล้วเป็นคลิปต่อไปเลยนะครับติดตามกันได้เราจะมีคลิปมังกรนะครับเล่นยังไงให้รอด4คลิปเลยละกันไอดาร์อาจจะแปลกๆหน่อยแต่คือตอนนี้นะครับเดจ้าไซเฟนชิวอายุนะครับแล้วก็รวมถึงไอดาร์เหมือนกันถ้าคุณเจอเร็วนะครับหรือว่าคุณเจอมังกรอะไรตัวแรกคุณสามารถที่จะเฟลกย้ายไปเล่นของมังกรอันนั้นได้เลยถ้าเป็นของไซเฟนนะครับคุณสามารถที่จะขายทุกตัวที่มีแล้วก็ซื้อถึกทนทุกตัวที่เจอคุณจะสามารถเล่นของไซเฟนได้สบายๆเลยนะครับเจ้าตะหลิวก็ดีเหมือนกันจะคลิแรงหน่อยไม่เจอก็อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเราจะวางตัวง่ายนะครับแต่ก็แล้วแต่เกมแล้วก็ถ้าโดนแย่งเยอะนะครับก็ช่างมันคุณแค่ต้องการไซเฟน2ดาวก็พอนอกจากแบบคุณจะเล่นเพื่อเอาที่1อันนี้คือต้องการไซเฟน3ดาวนะครับถ้าว่าชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าจะใครที่เป็นเมย์ไซเฟนอยู่แล้วหรือว่าจะใครที่แบบบรรลุไซเฟนวางตัวแบบแม่นมากๆไซเฟน300 IQ หรือว่าจะแบบมีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็มาแนะนำได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งสู่ซาโว 10,000 ซับแรกนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ